ชูศักดิ์ฤทธิ์จี้รัฐบาลขอเปิดสภาสมัยวิสามัญดันแก้กม.ประชามติหวังเดินหน้าได้การเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 13 นาฬิกา 45 นาทีชูศักดิ์ฤทธิ์แนะรัฐบาลเร่งขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกแก้รอบอประชามติหวังอีก6เดือนเดินหน้าทำประชามติครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังร่วมชี้แจงที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2564ว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทำประชามติ3ครั้งและต้องแก้ไขกฎหมายการทำประชามติเมื่อกฎหมายเสร็จสมบูรณ์จึงเสนอร่างงบร.บ.จัดทำประชามติซึ่งจะเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเนื้อหาและหลักการจะไม่แตกต่างกับร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เสียงข้างมากจำนวน2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ที่ตกผลึกร่วมกันว่าจะใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์นายชูศักดิ์กล่าวว่าการเสนอกฎหมายประชามติจะทำโดย2สภาคือเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจากนั้นจะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้งอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องรอวุฒิสภาชุดใหม่คาดว่าจะใช้เวลา6เดือนนับจากนี้หรือช่วงปลายปีมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการจัดทำประชามติครั้งแรกพร้อมย้ำว่าพยายามจะเร่งรัดนำกฎหมายเข้าสภาและจะเปิดสมัยวิสามัญในเร็วๆนี้เมื่อถามกรณีบางฝ่ายระบุการทำประชามติครั้งที่2อาจเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปีนี้นายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนำไปคิดด้านนายพฤฒิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจากการหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพบว่ากรณีมีตัวแทนของรัฐบาลระบุจะเริ่มทำประชามติครั้งแรกได้ในเดือนปลายกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการตีความตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแต่ที่จริงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวบอกว่าต้องให้ทำร่างแก้ไขร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้เสร็จและมีผลบังคับใช้ก่อนคณะรัฐมนตรีจึงจะมีมติอีกครั้งว่าจะให้เริ่มทำประชามติครั้งแรกได้เมื่อไหร่และใช้คำถามประชามติว่าอะไรดังนั้นการทำประชามติครั้งแรกจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนี้จึงอยากให้คนในรัฐบาลสื่อสารเรื่องนี้ต่อประชาชนให้ชัดเจนนอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าอยากให้รัฐบาลขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายประชามติซึ่งตอนนี้มีร่างของพรรคเพื่อไทยและของพรรคก้าวไกลรออยู่ไม่ต้องรอพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568ที่คาดว่าจะเข้าสภาในเดือนมิถุนายนนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้นายพฤฒิ์กล่าวอีกว่าพรรคก้าวไกลอยากให้รัฐบาลทบทวนแนวคำถามการทำประชามติโดยอยากให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ประชามติมีโอกาสผ่านได้มากกว่าและคนที่อยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องหมวด1และ2อย่างไรสามารถลงคะแนนเห็นชอบได้อย่างมีเอกภาพหลังจากประชามติผ่านความเห็นชอบแล้ว
รัฐบาลยังมีสิทธิ์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.โดยล็อกไม่ให้ส.ส.ร.มีอำนาจแก้ไขหมวด1และ2ได้ดังนั้นเราจึงมีข้อเสนอนี้ด้วยความปรารถนาดีอยากเห็นการทำประชามติครั้งแรกผ่านได้ด้วยดีและการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จนายพริตกล่าวว่าส่วนการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาด้วยนั้นก็ต้องถามกกต.ว่าสว.ชุดใหม่จะมาเมื่อไหร่เพราะระเบียบของกกต.เรื่องการคัดเลือกสว.ไม่ได้ประกาศชัดว่าจะต้องประกาศผลเมื่อไหร่จึงขอกกต.ให้ความชัดเจนกับสังคมในเรื่องนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายวางแผนการทำงานได้ราบรื่นขึ้นพันนรายนักชกไทยมวยสร้างเยอรมนีป้องกันแชมป์โลกยืดสถิติชนะรวด15ไฟต์กีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 11:37 น.ฝ้ายพันนรายเนติศรีนักชกสาวไทยเอาชนะคะแนนมาเรียมักดาเลนาริเวราสาวอาร์เจนติน่าไปแบบเอกฉันท์97-93 98-92 97-93 ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยหญิงของสหพันธ์มวยนานาชาติหญิง WIBF และสหพันธ์มวยนานาชาติ WBFรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122เอาไว้ได้ที่เมืองฮัมบรูกประเทศเยอรมันพันนรายมวยสร้างของเยอรมนีวัย23ปีรักษาสถิติการชกไฟอาชีพชนะรวด15ไฟต์และเป็นการป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เป็นครั้งที่3หลังจากกระชากแชมป์จากคริสตันกาเซียโนวาจากโดมินิกันมาได้เมื่อปี2022วางเพลิงหรือเปล่ากมท.ข้องใจไฟไหม้โรงงานสารเคมีซ้ำซากชี้อธิบดีกรอ.ถูกกดดันการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 14:19 น.กมท.อุตสาหกรรมสงสัยไฟไหม้โรงงานซ้ำซากเป็นการวางเพลิงก่อนใช้กมใหม่หรือไม่อัครเดชจี้นายกรัฐมนตรีดูแลจริงจังชี้อธิบดีกรมโรงงานลาออกมีความกดดันแน่แต่ไม่รู้มาจากไหนเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.อุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกมท.แถลงผลการประชุมเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีวินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนายอัครเดชกล่าวว่ากมท.อุตสาหกรรมเป็นห่วงสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายอำเภอบ้านค่ายซึ่งเพลิงไหม้ที่โรงงานวินโปรเซส 3-5 วันสร้างมลภาวะในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอย่างหนักโดยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยลงทะเบียนกว่า600รายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจจึงตอกย้ำว่ามาจากไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสในอำเภอบ้านค่ายรายงานว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว 100% แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นบางส่วนที่อาคาร4ส่วนอาคาร3มีอลูมิเนียมโดส 5,000 ตันเป็นลาวาที่พร้อมจะปะทุตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังและเข้าไปดูแลเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดังกล่าวนายอัครเดชกล่าวนายอัครเดชกล่าวว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เพราะได้รับก๊าซพิษแล้วเมื่อวานนี้ไปตรวจวัดพบว่าค่าของสารหลายตัวเกินมาตรฐาน
ดังนั้นสภาพอากาศรอบโรงงานในช่วงนี้ยังไม่ปกติกมธ.อุตสาหกรรมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่าให้มีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อนอีกเมื่อถามว่ามีการสอบถามความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานที่ระยองและโรงงานอยุธยาหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอภาชีตอนนั้นยังไม่ทราบเพราะเหตุเกิดในช่วงเย็นแต่ได้รับทราบว่าโรงงานทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันเนื่องจากกมธ.เคยลงพื้นที่ไปศึกษาหน้างานที่อำเภอภาชีมาแล้วเมื่อต้นปีเพราะได้รับการร้องเรียนจากส.ส.ในพื้นที่พบว่ามีการเก็บสารอันตรายเป็นจำนวนมากและเก็บไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมโรงงานจึงได้สั่งปิดต่อมาก็ได้รับทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้โดยสาเหตุคล้ายกับการวางเพลิงหลังจากนั้นกมธ.ก็ไม่ได้ติดตามต่อจนมาทราบว่ามีไฟไหม้เมื่อวานหลังจากประชุมเสร็จดังนั้นวันที่15พฤษภาคมจะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพราะกรณีนี้ถือว่าไม่ปกตินายอัครเดชกล่าวว่าเราทราบว่าโรงงานทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกันแต่เชื่อมโยงลักษณะไหนต้องรอวันที่15พฤษภาคมจะว่าดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างไรได้บ้างไม่เช่นนั้นจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบนายอัครเดชกล่าวว่าเรื่องการทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีตามกฎหมายจะไม่มีโทษปรับดังนั้นทำให้ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวกมธ.อุตสาหกรรมจึงยื่นร่างงบร.บ.แก้ไขให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มความผิดอาญาให้จำคุก5ปีปรับจาก 200,000 บาทเป็น1ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวกฎหมายจึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าเหตุไฟไหม้เป็นการเลี่ยงกฎหมายใหม่หรือไม่กมธ.อุตสาหกรรมจึงมีความเป็นห่วงเราอยากให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่มีกากของเสียทุกแห่งเพราะหากมีการวางเพลิงจริงจะเกิดการเลียนแบบส่วนใครต้องรับผิดชอบนั้นนายอัครเดชกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหลายกระทรวงเข้าไปดูแลไม่ใช่เรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียวแล้วแต่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็บอกนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่ามันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอัครเดชกล่าวส่วนที่นายจุลพงษ์ทวีศรีลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอ.ได้สอบถามสาเหตุหรือไม่นายอัครเดชเล่าว่าเมื่อวานนี้มีการสั่งเรียกเอกสารเราขออธิบดีให้ดำเนินการพอท้ายประชุมอธิบดีก็แจ้งว่าครั้งหน้าไม่สามารถมาให้เอกสารได้เพราะได้ลาออกแล้วตนและที่ประชุมก็ตกใจเพราะตลอดเวลาที่ประชุมก็ไม่มีวี่แววว่าจะลาออกตนได้ถามปลัดกระทรวงว่าได้ยับยั้งหรือไม่แต่ปลัดก็มีท่าทีตกใจบอกว่ายังไม่ทราบยอมรับว่าเสียดายไม่ได้ช่วยแก้ต่างให้เพราะอธิบดีก็เป็นลูกหม้อทำงานดีตนได้ถามว่าจะไม่ทบทวนหรือแต่อธิบดีก็ไม่เปลี่ยนใจต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้หมักหมมมานานแล้วทั้งเรื่องข้อกฎหมายและงบประมาณฉะนั้นการจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่ใช่แค่อธิบดีกรมเดียวเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้บอกเหตุผลแต่ตอนนี้เราพอทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะภาระแรงกดดันความคาดหวังจะกงประชาชนและสังคมไปที่ตัวท่านอาจจะมากเป็นพิเศษในช่วงนี้อาจมีแรงกดดันหลายเรื่องก็เคารพการตัดสินใจแต่ก็เสียดายในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการที่ทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลาที่ได้สัมผัสผมเชื่อว่าแรงกดดันมีอยู่แล้วแต่แรงกดดันจากไหนผมไม่ทราบนายอัครเดชกล่าว